ครับสวัสดีครับพบกับเราช่องพี่นครทองน้องทงไทยนะครับวันนี้ก็พามาดูคุณยายสายทองนะครับคุณยายสายทองก็ถ่ายไม่ออกนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับไม่ยอมกินอาหารเลยนะครับก็ตอนนี้ก็อาการก็ค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าหมอได้ให้น้ำเกลือนะครับหมอได้มาให้น้ำเกลือนะครับแล้วก็ฉีดยาแก้ปวดเบื้องต้นนะครับก็นี่นะครับน้ำเกลือนะครับก็ตอนนี้น้องก็ถ่ายออกแล้วนะครับคุณยายก็ถ่ายออกบ้างแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็กินอาหารได้แล้วนะครับก็อาการก็ไม่ถือว่าน่าเป็นห่วงนะครับตอนแรกก็พี่ควานขึ้นก็ตกใจนะครับก็ปวดท้องแล้วเขาก็นอนลงนะครับนะครับถ่ายไม่ออกครับเมื่อคืนนี้ไม่ยอมกินอาหารเลยนะครับก็ตอนแรกก็เป็นห่วงมากครับทีนี้ก็พอหมอมาก็ให้ยาให้อะไรก็ถ่ายออกบ้างเลยนะครับถ่ายออกแล้วครับได้กินต้นไม้ได้กินเพื่อเป็นสมุนไพรนะครับก็อาการก็เริ่มดีขึ้นนะครับตามลำดับนะครับก็ตอนนี้เนาะคุณยายก็เริ่มกินอาหารนะครับกินต้นไม้ได้แล้วนะครับก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอนะครับไปทางคุณหมอนะครับคุณหมอสหพันธ์นะครับสหพันธ์ช้างไทยนะครับที่ให้การช่วยเหลือนะครับเข้ามาช่วยเหลือคุณยายนะครับก็ตอนนี้ก็อาการก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะครับก็กินอาหารได้แล้วครับเมื่อเช้านี่แบบนอนลงเลยนอนลงไม่ยอมกินอะไรเลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนนะครับกล้วยก็ไม่ยอมกินนะครับตอนนี้ก็กินกล้วยกินอ้อยได้แล้วนะครับก็กินกล้วยกินอ้อยแล้วครับก็ให้กินต้นไม้นะครับเพื่อเป็นยานะครับเพื่อเป็นยาให้คุณยายนะครับก็จะมีแบบเป็นเครือสมุนไพรนะครับสมุนไพรพื้นบ้านให้คุณยายได้กินนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มมีแรงแล้วครับใส่หูไปมาแล้วนะครับได้น้ำเกลือไปนะครับตอนนี้ก็ใส่จะ10กระปุกเลยนะครับก็เริ่มมีแรงแล้วนะครับการก็ยังชั่วนะครับแววตาก็เริ่มสดใสนะครับก็เริ่มใส่หูไปมาแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ถ่ายไม่ออกนะครับไม่ยอมกินอะไรเลยนะครับคุณยายยายก็จะเป็นบ่อยนะครับก็ถ้าวันไหนกินต้นสับปะรดเยอะๆหรือว่าอาหารหยาบไปเยอะก็คุณยายก็จะถ่ายไม่ออกนะครับเพราะว่าคุณยายก็อายุมากแล้วนะครับก็เราให้กินต้นสับปะรดได้ไม่เยอะครับถ้ากินต้นสับปะรดเยอะเขาก็จะท้องอืดนะครับก็ถ่ายไม่ออกนะครับก็แววตาก็ดูสดใสขึ้นบ้างนะครับหลังจากได้น้ำเกลือ
ก็เราปิดวะเออเอาลงมาเปลี่ยนก็ได้เดี๋ยวอาการคุณยายเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณมากครับ